สวัสดีค่ะเพื่อนๆเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เจอกันในช่วงใกล้ๆจะเที่ยงนะคะก็วันนี้ก็จะมาทําแกงพะแนงไก่นะคะก็เตรียมพวกผักไว้เรียบร้อยนะคะก็เดี๋ยวให้เพื่อนดูนิดนึงนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะอันนี้เตรียมตั้งกระทะไปแล้วนะคะอันนี้เป็นกะทินะคะก็เดี๋ยวจะผัดกะทินี่พอดีว่าเพื่อความสะดวกนะคะก็ซื้อมาเป็นกะทิสำเร็จเลยนะคะเครื่องปรุงก็จะมีค่ะมีไก่มีพริกแกงที่พริกแกงพะแนงนะคะแล้วก็เป็นใบมะกรูดค่ะอันนี้น้ำตาลนะคะจะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะอันนี้เดี๋ยวใส่เครื่องพริกแกงลงไปผัดเลยนะคะมาเลยนะเครื่องปรุงก็มีไม่เยอะนะคะมีเท่านี้อันเดียวใส่พริกแกงลงไปผัดเลยให้พี่แกงมันละลายนิดนึงพอดีกะทินี่ใส่ตู้เย็นเอาไว้มันก็เป็นก้อนนิดหน่อยไฟต้องใช้ไฟแรงก็พอเดี๋ยวเราจะผัดให้กะทิมันแตกมันนิดนึงนะคะนี่ก็เริ่มแตกมันแล้วเดี๋ยวพอกะทิแตกมันแล้วเราก็จะใส่ไก่ลงไปผัดนะคะกะทิแตกมันละอันนี้เราใส่ไก่ลงไปเลยอันนี้เนื้อไก่นะคะล้างไว้แล้วเรียบร้อยนะคะลงไปผัดเลยกะทิจะเยอะหน่อยก็จะผัดให้เนื้อไก่มันสุกนะคะแล้วถึงจะปรุงรสอีกทีเดี๋ยวจะรอให้ไก่สุกนะคะก็เดี๋ยวจะเติมกะทิลงไปนะคะแต่ว่ากะทินี่มันเป็นหัวกะทินะคะก็เลยจะต้องเติมน้ำเปล่าลงไปด้วยนะคะเพื่อเจือจางให้กะทิมันเป็นหางกะทิใส่กะทิลงไปเลยอันนี้เป็นหัวกะทินะคะก็เลยเดี๋ยวต้องใส่น้ำเจือจางลงไปอีกนิดนึง
ค่ะสำหรับปรุงรสนะคะเครื่องปรุงรสก็จะมีนะคะน้ำตาลนะคะน้ำตาลก็จะเป็นน้ำตาลปี๊บนะคะแต่ว่านี่ใส่อยู่ในถุงแล้วไม่ได้แกะออกนะคะก็เดี๋ยวจะตักออกจากถุงเลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวปรุงรสนะคะน้ำตาลปี๊บนะคะใส่ลงไปจะเน้นหวานนิดนึงนะคะเพราะว่าแกงพะแนงเนี่ยมันต้องหวานต้องหวานนำก็จะใส่น้ำตาลเยอะหน่อยนะคะกับน้ำปลาก็กะประมาณเอานะคะกะประมาณเอาเดี๋ยวค่อยชิมรสอีกทีนึงนะคะแกงค่อนข้างจะเยอะก็เดี๋ยวรอให้ไก่สุกนะคะน้ำจะเยอะไหมอันนี้น้ำตาลละลายแล้วเดี๋ยวจะชิมนิดนึงนะเติมน้ำตาลเดี๋ยวเติมน้ำตาลอีกนิดนึงหมดเลยถ้าไม่หวานนี้เดี๋ยวเราจะเติมน้ำตาลทรายก็ได้นะคะแต่ว่าเพื่อความเข้มข้นก็ใช้น้ำตาลปี๊บอ่ะน้ำตาลมะพร้าวน้ำที่เยอะหน่อยโอเคใช่ได้แล้วพอเสร็จแล้วอันนี้เราก็จะใส่ใบมะกรูดนะคะโรยไปเลยก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยนะคะสำหรับพะแนงหมูนะคะเดี๋ยวจะตักใส่จานนะคะอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะพะแนงหมูเขาง่ายๆนะคะเรียบร้อยแล้วนะคะแกงพะแนงไก่นะคะกับข้าวสวยร้อนก็เตรียมไว้แล้วเรียบร้อยนะคะอันนี้ก็พร้อมทานได้เลยนะคะสีสวยน่าทานมากเลยค่ะสีออกจะเข้มหน่อยนึงอันนี้จะมีน้ำเยอะหน่อยนะเพราะว่ากะทิเยอะก็อันนี้เดี๋ยวจะชิมนะคะดูรสชาติเป็นไงเมื่อกี้ชิมแล้วก็โอเคแล้วอร่อยนี่น่ากินกับขนมจีนมากอร่อยนะเข้มข้นรสจัดมากค่ะอันนี้เราทำกินเองก็ประหยัดไปอีกนิดนึงนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าซื้อเขาเนี่ยก็ไม่ต่ำกว่า50บาทนะคะอันนี้เราซื้อมาก็อาจจะทำได้หลายครั้งนะคะก็ทำเองที่บ้านนะคะทานที่บ้านกับครอบครัวก็ได้นะคะก็ช่วงนี้ต้องประหยัดเพราะว่าไม่ได้ทำงานด้วยอยู่บ้านช่วงโควิด-19 นะอร่อยค่ะอ
นี่ถ้าได้กับขนมจีนนะกินกับขนมจีนก็อร่อยนะเนี่ยเพราะว่าน้ำมันเข้มข้นน้ำกะทิมันเข้มข้นมากอร่อยมากอร่อยนะคะเพื่อนๆถ้าใครมีเมนูไหนที่อยากจะแนะนำก็คอมเมนต์มาได้นะคะก็อันนี้อาจจะทำกับข้าวไม่เก่งก็จะพยายามลองดูนะคะหรือว่าใครมีไอเดียอะไรดีๆก็แนะนำมาได้นะคะก็คลิปนี้ก็คงต้องฝากด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะขอบคุณค่ะ